อาการความจำสั้นพบได้ในบุคคลทุกเพศทุกวัยอย่างไรก็ตามอาการนี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ด้วยวิธีง่ายๆครับการกินผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินบีเช่นส้มแครอทบรอกโคลีและมะเขือเทศสามารถลดความเสี่ยงและบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งปั่นจักรยานหรือรำมวยจีนก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นทั้งยังช่วยกำจัดไขมันที่เกาะตามเส้นเลือดจึงทำให้เลือดสามารถนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้นการออกกำลังกายยังช่วยให้คุณนอนหลับสนิทซึ่งจะทำให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ด้วยครับติดตามชมวิธีง่ายๆในการกำจัดอาการความจำสั้นได้ใหม่ในตอนหน้าครับ